คนม้งในอดีตก็ทุกคนโดยพื้นฐานชีวิตก็เป็นคนทำไร่ทำสวนแล้วก็ส่วนมากก็จะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักในการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็พืชการเกษตรอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็จะปลูกไว้กินตามบ้านยังไม่รู้จักกันนำไปค้าไปขายพืชตัวที่เป็นเชิงเศรษฐกิจสมัยนั้นก็น่าจะเป็นยาฝิ่นเนาะก็ถือว่าก็สมัยนั้นเนี่ยกฎหมายเมืองไทยก็ยังอนุญาตให้ปลูกแล้วก็ชาวบ้านก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เป็นรายได้ของคนม้งเวลาต่อมาเนี่ยทางราชการก็เห็นถึงอันตรายของยาฝิ่นก็เกิดหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ในหลวงได้เสด็จที่โดยปุยแล้วก็ได้ไปเห็นไร่ยาฝิ่นชาวเขาท่านก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะคนชาวเขาน่าจะมีพืชหลากหลายในการปลูกแล้วก็เลยได้ให้หมู่บ้านม้งโดยปุยเนี่ยเป็นหมู่บ้านตัวอย่างแล้วก็ได้ให้ร้านค้าเล็กๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านโดยปุยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของคนม้งหลังๆมาที่พวกเราพอรู้ก็คือมูลนิธิโครงการหลวงเราซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชผักใหม่ๆที่เมืองไทยไม่เคยมีก็มาส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้ชาวบ้านปลูกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจหรือแหล่งอาหารหลักของคนทั้งประเทศการเริ่มต้นค้าขายของคนม้งโดยหลักๆแล้วก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องหัตถกรรมของคนม้งเนาะก็ซึ่งเป็นลายผ้าตัดเย็บเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็มานำเสนอขายเริ่มตั้งแต่ที่ไนท์พลาซ่าเนาะนะครับหลังๆมาก็มีกลุ่มหัตถกรรมที่กาดหลวงแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นหัตถกรรมแล้วก็หลังๆมาก็ประยุกต์มาเป็นเครื่องประดับของพี่น้องม้งโดยตรงซึ่งทุกวันนี้เราไม่มีพลังที่จะช่วยเหลือกันซึ่งต่างคนต่างก็ทำตามความคิดความสามารถของตัวเองการรวมกลุ่มอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันสามารถเติมเต็มส่วนที่เราไม่รู้แล้วก็สิ่งที่เราขาดได้มีหลายบริษัทหลายคณะหลายบุคคลแล้วก็หลายอาชีพเนาะที่มาช่วยกันนะครับรวมทั้งนักวิชาการที่แล้วราชการก็ให้ความสนใจที่จะมาช่วยสมาคมพ่อค้าม้งไทยครับในระยะเริ่มต้นเราก็ใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับแนวหน้าของคนม้งมาเป็นคนแชร์ประสบการณ์ธุรกิจของตัวเองให้กับเพื่อนสมาชิกแล้วก็ให้เขาได้รับรู้ว่าเริ่มต้นธุรกิจมายังไงทำไมถึงทำมาถึงวันนี้แล้วทำไมดูเหมือนมันมั่งคงแล้วก็มีรายได้ในระดับที่อาจจะมากกว่าหมู่บ้านด้วยซ้ำไปเนาะก็ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเกิดประโยชน์อย่างมากมายเพราะว่าถ้าเราไม่เคยมารวมกันอย่างนี้แต่ละคนก็จะเก็บไว้เองแล้วก็ใครก็จะไม่รู้แต่เมื่อเรามาอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เมื่อเราพูดออกไปหรือเราแชร์ไปเนี่ยก็จะทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเขามองเห็นว่าอ๋อเป็นพ่อค้าทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนั้นกลุ่มพ่อค้าก็มาจากหลากหลายทุกอาชีพทุกการค้าดังนั้นเขาก็จะได้ข้อคิดใหม่ๆแล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นธุรกิจนี่มันจะมีจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันแล้วบางครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถเอาจุดแข็งของเราไปแลกกับจุดอ่อนของเขาหรือไปเติมเต็มในจุดอ่อนของเขาบางคนมีเครดิตกับร้านค้าอย่างเงี้ยเราไม่มีทุนแต่เราอยากสร้างเราก็สามารถไปใช้เครดิตเขาในการซื้อสินค้าผ่านบริษัทเขาเราก็จะสามารถได้สินค้าที่มาใช้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจกันมันที่จะทำให้สมาคมพ่อค้าม้งเนี่ยเกิดขึ้นอ
มาคมจะกลายเป็นสมาคมที่ไม่ใช่ทำเพื่อการค้าแต่เป็นสมาคมที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์ดังนั้นสมาคมก็จะมีส่วนในการที่จะเก็บข้อมูลต่างๆที่คนม้งอยู่ในประเทศไทยมายาวนานแล้วก็จะเอาไปปรับปรุงวางแผนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการค้าตามหมู่บ้านหรือไม่ว่าจะมีค้าในเมืองหรือการค้าที่เพื่อพัฒนาส่งการส่งออกแล้วก็ทำให้ทุกคนมองเห็นภาพเหล่านี้ที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นแล้วก็การค้าไม่มีการค้าไหนที่ทำคนเดียวแล้วสำเร็จที่ทุกคนยอมรับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเมื่อสากลต้องการคนไปหมู่บ้านเราก็เลยคิดว่านี่คือโอกาสดีของคนม้งทั่วประเทศถ้าเราเข้าใจถึงความรู้สึกว่าวันนี้เราให้อะไรกับคนม้งหรือยังนี่คือที่มาของสมาคม